ึ่งสองของคุณทักสินชินวัตรเน,นี่ยมันมีความน่าสนใจนะคะอยู่3ประการด้วยกันเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงให้ฟังนะคะว่าทีมข่าวการเมืองของเราวิเคราะห์เอาไว้ยังไงบ้างน,นะคะ3ประการที่ว่าความน่าสนใจเอาเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกคดี1น,นึอของอดีตนายกที่มาแอคทีฟกันในช่วงนี้พอดีเนี่ยจะส่งผลกับการพักโทษออกจากโรงพยาบาลตํารวจกลับบ้านจันทสองลาของอดีตนายกที่คาดกันว่าจะดีเดย์กันวันที่18กุมภาพันธ์นี้ไหมพูดง่ายๆก็คือคุณดักสินต้องโดนอายัดตัว มาให้ปากคำและดำเนินคดี112หลังได้รับการพักโทษหรือไม่กลับบ้านจันทสองลา่าไม่ได้ทันทีใช่หรือเปล่าอ่าอันนี้เรื่องที่1คือมันไม่ได้ราบลื่นอย่างนั้นไหม,มนะคะ 2. คดีนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมอย่างที่เราก็ทราบกันดีช่วงนี้พรบรนิรโทษกรรมนะคะมีหลายพักเสนอร่างพรบ เข้าสภาแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาแนวทางและร่างกฎหมายที่แต่ละพักเสนอจะมีการรวมคดี1นึเข้าไปในกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยเลยหรือเปล่าถ้ารวมเข้าไปจะเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าโดยเฉพาะทางฝั่งของพักเพื่อไทยจะกลายเป็นจำเลยสังคมหรือไม่เพราะว่าถ้าใส่คดี1นึเข้าไปด้วยคุณทักษิณก็จะได้ประโยชน์ด้วยคือเพราะว่าก่อนน้นี้เราก็จะเห็นว่าเพื่อไทยบอกว่าออพารบอน,นิรโทษกรรมน่ะไม่รวมนะคนที่โดนคดี1นึหนึ่งแล้วถ้า คุณทักษิณโดนหนึ่งสองเองแล้วอยู่ๆเพื่อไทยมาปรับใหม่ว่ารวมไปด้วยอันนี้ก็จะโอ้โหกลายเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาไหมแต่นักวิชาการบางคนบอกว่าเพื่อไทยไม่น่าจะทําแบบนั้นนะคะอ,อันนี้ก็ประเด็นที่สองประเด็นที่สามวิเคราะห์ไปต่อคุณผู้ชมเรื่องนี้จะเป็นเกมการเมืองเพื่อผูกขาคุณทักษิณเอาไว้ด้วยคดีหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าในคดีในขณะที่คดีอื่นๆเนี่ยที่เป็นคดีทุจริตกาลังคลี่คลายได้รับพระราชทานอาภัยโทษได้ลดโทษ แล้วก็กําลังจะได้รับการพักโทษโดยที่ยังไม่ได้เข้าไปนอนในเรือนจําเลยแม้แต่คืนเดียวนอนแต่โรงพยาบาลตําตรวจเป็นการผูกขาเพื่อป้องกันการเบี้ยวกันทางการเมืองไหมคานองที่ว่าล้มดิวหรือจะพลิ้วไม่ปฏิบัติตามดิวเพราะตัวเองได้เปรียบได้รับประโยชน์ไปหมดแล้วหรือเปล่ายิ่งเป็นสถานการณ์การเมืองช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยด้วยสวชุดมาหาดันกําลังหมดอํานาจ 11พฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะ <Ừ. S 1> ทำให้อาจจะมองได้ว่าเป็นเกมผูกขาอีกชั้นหนึ่งหรือไม่อย่างไราาพูดถึงสวนี่สุดท้ายเขาจะได้อภิปรายไหมเนี่ยหนึ่งห้าสามก็เขา่าเขา อยากจะได้คุมาแต่ทางรัฐบาลก็บอกว่ามีภารกิจต้องไปประมาณช่วงแบบกลางๆไปปลายมีนาหรือเปล่าส่วนเรื่องคุณทักษิณก็เดี๋ยวตามกันต่อช่วงนี้ก็อาจจะดูงงๆเบลอๆกันหน่อยแต่เดี๋ยวสัก1 8 1 9น่าจะชัดเจนมากๆและจับตาเหตุการณ์นึกภาพตามณวันนั้นเราอาจจะได้เห็นภาพคุณทักษิณอีกครั้งหลังจากไม่ได้เห็นมายาวนาน56เดือนแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นคุณผู้ชมคะคือถ้าสมมติมันตกวันที่18จริงๆนะคะระหว่างนี้อีก10วันรอดูรายวันดีกว่ารายวันเลยว่าจะมีอะไรเกิดขขึ้้นนนมมาาาาาี่่่่่แคเเเืออววป็ตช วันเดียวเห็นไหมคะว่าความคืบหน้าตลอดทั้งวันเป็นยังไงครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่า20ปีผ่านไปชื่อของคุณทักษิณก็ไม่เคยหายไปจากสังคมและการเมืองไทยจริงๆแต่คงประมาณนี้พอนะครับเราก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความคิดความเห็นของนักวิชาการแล้วก็บุคคลในวัฒงการเมืองเราเสนอเรื่องของแฟกต์ส่วนคุณผู้ชมใช้วิจรารยณของตนเองในการคิดตามแล้วก็วิเคราะห์ตามที